นขยันสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซอนอุดรค่ะได้เกิดเหตุสลดสามีเลือดขึ้นหน้าใส่ไม้ทุบหัวแฟนใหม่ของภรรยาจนถึงแก่ชีวิตตำรวจจับกุมตัวนายวีรพงษ์ที่วะโตอายุ39ปีในข้อหาทำลายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุถึงแก่ความตายพร้อมรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าบ่ติดแผ่นป้ายทะเบียนสืบเนื่องจากมีเหตุคนถูกทำลายร่างกายได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วเสียชีวิตขณะนำส่งโรงพยาบาลนายวีรพงษ์ให้การรับสารภาพว่าตนได้ใส่ท่อนไม้ทุบหัวฆ่าผู้ตายจริงเนื่องจากเห็นภรรยาของตนเองกำลังหลับนอนกับผู้ตายจึงคว้าเอาท่อนไม้ที่อยู่ข้างบ้านและพังประตูบ้านเข้าไปจากนั้นใส่ท่อนไม้ฟาดกระหน่ำที่หัวแล้วขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปด้านนางศรีสุดาชานันโทให้การว่าหลังเลิกงานตนได้กลับมาตั้งวงดื่มเหล้ากับนายศักดาผู้ตายซึ่งมาทำงานก่อสร้างที่จังหวัดอุดรธานีและเพิ่งคบหากันได้2เดือนเมื่อเมาได้ทีตนทั้งสองก็ได้นอนหลับกันอยู่บนเตียงแต่ต้องสะดุ้งตื่นเพราะนายวีรพงษ์ซึ่งเป็นสามีที่อยู่กินกันมา4ปีแต่เดินทางไปทำงานก่อสร้างที่กรุงเทพได้2เดือนมาขอประตูเอิ้นแต่ตนบ่กล้าเปิดประตูให้นายวีรพงษ์จึงได้ถีบประตูเข้ามาพร้อมกับถือท่อนไม้ฟาดศีรษะผู้ตายขณะนอนหลับ3ครั้งโดยไม่ยอมฟังเสียงห้ามก่อนขี่รถหนีไปญาติและชาวบ้านได้นำนายศักดาส่งโรงพยาบาลแต่ก็เสียชีวิตดังกล่าวแล้วกลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซอนอุดรกันได้ไหมฮอดอุดรเบิ่งออนซอนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาวอุดรเป็นคนขยัน